จะเป็นท่านอาจารย์แต่ละคนมาเขียนหรือปากกาเฮ้ยเซ็นจริงเหรอเซ็นจริงๆโหแล้วดูอาจารย์ที่เขียนอะไรชิวดิว่าอย่างกับพิมพ์เลยอ่ะใช่นี่ๆเฮ้ยบอสเราดักที่เขียนนะเราเล่นเราได้โปสเตอร์มาด้วยโปสเตอร์มาดูกันไหมเราเหื่อมากนะเราเข้ากรอบเลยใช่ครับอันนี้คือโปสเตอร์งานครบรอบ50ปีของชูเน็ตจัมป์ครับมันก็จะบอกว่าที่ผ่านมาจัมป์มีตัวละครเด่นๆอะไรบ้างก็คือเป็นโปสเตอร์ที่แจกตอนเข้างานใช่เป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานก็มีตัวละครที่เรารู้จักหลายตัวมีนารุโตะนี่ดูดีชัดเลยอุ้ยตายแล้วกูเขาพิมพ์แล้วพิมพ์เลยนะไม่ได้ลีนะต่อไปเป็นภาพพิมพ์นะเป็นลายเส้นของอาจารย์โอดะจริงๆแล้วกรอบสีขาวเนี่ยเอาผู้กันทาอ้าวเหรอเออเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นรอยผู้กันปะเนี่ยว่านี่ตัวหนังสือยังเป็นดินสออยู่เลยดินสอคือลายดินสอเลยใช่แล้วเขาจะมีเซอร์ติฟิเคทอะว่ามีประมาณนี้ประมาณนี้เลยก็เป็นคุณค่าทางใจสุดๆเอ้ยประมาณนะครับจะเป็นหนังสือครับรวมผลงานของชาวจัมจะแบ่งเป็น3ยุคอันนี้ยุคที่1ครับที่2ยุคที่3เปิดให้ดูคร่าวๆนะโอ้ให้ดูนี่สมัยก่อนคือสีน้ำสีโปสเตอร์เป็นอย่างนี้เลยนะเออว่ารอยโดนรอยด่างนี่คือดรายบัตรเลยนะแห้งเลยนะแห้งเลยรอยเขียนคำรอยอะไรคือผมว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วก็มีประวัติของผู้เขียนนี่เซนเซย่าท่านผู้ชมเอ้ยต้นฉบับจริงๆอ่ะครับเขาจะใช้สีน้ำใช่ไหมสีน้ำตาลและไล่เฉดเอาความทองคือเอาสีขาวมาจุดๆแล้วทำวิ้งๆอย่างเงี้ยทำเป็นประกายไว้นี่แหละนี่ฉากคลาสสิกเลยนะครับข้างในก็เป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยซึ่งครับผมนี่สำหรับแฟนๆจอมเกบูนะครับไม่ใช่ก็มีภาษาอังกฤษแปลด้วยนี่เรื่องที่ผมชอบมากโคตรชอบเป็นคุณตาที่เป็นหุ่นยนต์โอ้โหยังไงคุณตาปวดหลังก็เลยไปแปรงร่างเป็นเซนบอกเพื่อไม่อยากปวดเมื่อยไปดูซิอันนี้จบไปแล้วสำหรับยุคแรกครับต่อมานี่ยุคที่2ยุคที่2คือปี1990ขึ้นไปครับผมจริงๆเป็นสีสีทั้งแม่มเลยใช่ไหมใช่ใช่โอ้กระดาษดีด้วยเหรอเอาภาพนี้เราเห็นบ่อยนะแต่เราไม่เคยเห็นภาพที่มันมาจากต้นฉบับนี่ลองซูมดูตรงนี้เขาวาดผมยาวไปนะเขากระดาษมาแปะครับนะกระดาษขาวแล้วมาวาดใหม่เนี่ยผมชอบเห็นอะไรอย่างนี้อันนี้ฉากในตำนานเหมือนกันเป็นฉากที่ปล่อยพลังขึ้นเต่าครับต้องมาเส้นสปีดมันสปีดแล้วคืออาจารย์คือแบบที่เขียนวาดแบ็คกราวด์แล้วอ่ะไม่อาจารย์ไม่แปะนิโต้ด้วยนะอาจารย์ผมเลยใช่ไปคอปเอาอันนี้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าครั้งแรกซีนแรกรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงใช้ผมสีทองเพราะว่าขี้เกียจผมดำถูกต้องเขาเลยใช้สีทองเพราะว่าวาดไม่ทันแล้วแล้วก็ทำไมต้องต่อยกันที่หินด้วยรู้ไหมเขาขี้เกียจวาดตึกสกินโทนก็ไม่แปะนะเพราะว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคุณลุงป้อมยามนี่โจโจสีอย่างได้แฟรชมากเลยนะนี่ไดกอนรุยแดนเวทมนต์ดากอนเควสนี่ทาจังเจ้าป่าทาจังก็อยู่จ้าเฮ้ยจำเล่มนี้ได้เลยนี่ยูยูฮากุโซคนเก่งฟ้าประธานนี่คุณดูรอยดีสีไม่ยังเห็นรอยที่มันกระเซ็นโดนมานิดนึงนะใช่โอ้ว่าจะเหนื่อยอันนี้เขาพูดว่าอะไรรู้ป่ะว่าบูตัวนี้ชื่ออะไรนะอ้างลูกเขาว่าครับตัวนี้เลยฉายาตอนที่พี่เล่นบาสว่าลูกเขาว่าจริงปะเนี่ยพี่เบอร์สิบเอ็ดเลยเหรอเออโอ้โหแต่ว่าเล่นเก่งเปล่านั่งดูอย่างเดียวนี่ยูกิโอเอ็มกลคนอัจฉริยะถูกต้องครับนี่บรูไออันติเมทดากอนไข่บะภาคเหนือแปลว่าไข่หวานบ้านที่บ้านผลิตการ์ดเองเล่นเองแล้วก็แพ้เองด้วยไหนมาดูซิยุคที่3ยุคที่3คือปี2000ขึ้นไปครับผมนี่ผมต้องเปิดเล่มมาเลยครับผมนี่อันนี้ในเอ็กซิบิชันนะเป็นวงกลมมีหมวกยักษ์ด้วยนะเออโอ้ก็ว่าโอ้โหวันพีชดูกี่ทีก็นะอุ้ยดูเป็นจังต้นฉบับก็ยังสุดยอดอยู่เหมือนเดิมนี่วันนี้อัปเดตขนาดนี้อัปเดตจริงเร็วมากนี่เฮ้ยโหฮาทูฮาระโรบาโตะการ์ตูนก๊อปนะผมก๊อปปี้เขาไม่ใช่กีฬาก๊อปกีฬาก๊อปดีดูโทรหาแล้วเลยโทรไม่หาโดนหาวเลยนี่ไอคิว21ไอดูไต้ฝุ่นมากันบอลชื่อไทยคืออันนี้คืออะไรอาจารย์คือไม่อยากเปิดเผยหน้านี่ถ้าเอาแว่นออกนะแล้วผมหัวล้วนๆนะใครครับวันพันแมนไซตามะ
คือหนังสือพวกนี้มันหาซื้อได้หลังจากนี้ไหมไม่ได้หาซื้อได้ในงานนี้เท่านั้นนะอ๋อเหรอหมดแล้วหมดเลยถือว่าลิมิเต็ดโคตรเลยนะนี่เดดโนดเดดโนดนี่โตริโกโตริโกนี่การ์ตูนไอคิวเนี่ยพี่ดูอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าคู่แล้วนะเซมบงซากุระเนี่ยคาเงโยชิเนี่ยสองหน้าแล้วปากเปิดไปเขาลงสีขาวจริงๆด้วยวะใช่ๆนี่แล้วเปิดไปสองหน้าโอ้โหตัวมันช่างเงาแวะมันโคตรเท่เลยว่ะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นอกจากนั้นนะครับมีหนังสือแล้วใช่ไหมยังมีการ์ดด้วยการ์ดพิเศษสำหรับในงานนี้เท่านั้นเขาจะแบ่งเป็นสามสามยุครุ่นแรกรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหม่อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะครับไม่ใช่อันนี้จะเป็นรุ่นแรกนะครับครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นที่3ครับรุ่น2ไม่มีรุ่น2หมดไปแล้วรุ่น2หมดไปแล้วให้คนต่างชาติซื้อได้แค่คนละชุดคนญี่ปุ่นซื้อได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นที่พี่ชายเบนไปซื้อมาเนี่ยคือไปกันประมาณ 4-5 คนเนี่ยก็เลยได้แค่เนี้ยใช่เนี่ยขับไป 4-5 คนแล้วได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันให้ดูว่าจะเป็นอะไรประมาณไหนครับผมนี่เอ้ยวินเตอร์ฟูซิมิงด้วยท่านผู้ชมครับสนุกของมันคือการลุ้นนะเฮ้ยโอ้การ์ดฟอยล์1ซองมีทั้งหมด4ใบ4ใบครับด้านหลังเป็นยังไงอ๋อด้านหลังจะเป็นซีนในการ์ตูนครับครับเป็นบทพูดเท่ๆนะอุ้ยโหมันโคตรเจ๋งว่ะอันนี้เป็นช็อตที่แม่งขึ้นตีทูมรันได้ครับไหนดูของเบสซิเบสดูโทตื่นเต้นมากเลยโทรไหนทำหน้าตื่นเต้นให้ดูหน่อยดูทำหน้าโอ้ให้ได้วันฮีทเพราะรู้จักเรื่องเดียวโอ้โหเรื่องอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้แม็กโคเวอร์ฟอยเฮ้ยโอ้อันนี้นูนี่หลานจอพูดผมว่านะ1ซองได้การ์ดฟอย1 1,000 บาทใช่ใช่เฮ้ยมีโซมาด้วยเหรอเออดีโซมาว้าวโอ้โหไม่รู้จักโอ้โหไม่รู้จักไม่รู้จักโอ้โหนี่ไอ้เคี้ยวเงินแล้วก็เหลือของอีกอันนึงเฮ้ยไอ้คิวฟอยล์ไอ้อันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งมาขโมยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมึงแบทได้ผมอยากได้เซนเซย่าป้าโอ้การ์ตูนเก่าล้วนเลยว่ะจากเรื่องเลยเนี่ยจากเรื่องนี้ท็อปบ้าเห่าสายฟ้าพี่เนื้อไม่รู้จักปืนนี่เป็นฉากยิงไซโคกันนะครับเป็นปืนที่ยิงตรงไหนก็โดนมันจะโค้งได้ใช่ไหมใช่โอ้ยว่าเลยเล่าให้ฟังอยู่นี่ยังเห็นเขาถมดำเป็นต้นฉบับอยู่เลยนะเป็นต้นฉบับเป็นเด็กคนนี้แหละนะต่อมานะครับยังมีการ์ดจริงๆเขาให้ซื้อแค่อันเดียวแค่หรอมันคืออาการอันนี้แหละแต่ว่าพี่ชายเบสอ่ะฝากเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นน่ะเหมามาให้เหมามาฉะนั้นเบสไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะไม่ได้วันพีถูกต้องมันต้องมีแน่นอนมันต้องมีแน่นอนทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเราก็จะมาใส่กรอบรวมกันแล้วก็แปะไว้ตรงผนังบ้านเยอะมากตายแล้วมันมีทั้งหมด20ซองครับ80ใบครับด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวเราจะปิดซองไว้แล้วเดี๋ยวเรามาดึงออกดูพร้อมกันเลยเราจะแกะพร้อมกันนะ1 2 3ไปเลยวิ่งไปได้ฮันเตอร์ไอ้ฮันเตอร์วิ่งกันวิ่งผมได้ฟอยนันโตมาซองที่2เลยเป็น2ซึ่งเป็นอุ้ยโจโจ้นี่ดร.สโตนซ้ำไหมอุ้ยซ้ำแล้วอ้าวซ้ำแล้วอันไหนซ้ำเผาทิ้งไปเลยเฮ้ยก็ยังไม่ได้วันพีกันนะคะนี่คือเราเล็งวันพีกันใช่ไหมใช่ที่ชอบโจโจ้ที่ชอบดร.สโตนใช่เซต3นะพร้อมยังใครบ้างว้าวนี่ปรีอะไรเนี่ยยังไม่ได้วันพีเลยอ่ะฮีโร่อคาเดเมียก็อยากได้นะก็อยากได้เลยนะอ่ะพร้อมไหมหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้โหเปิดมาการ์ตูนตาหวานไปเลยโอ้เดนโนครับเดนโนสเดนโนสสวยงามเฮ้ยโอ้โหสารลุ้นนึกว่าหมวกฟางถูกแต่เดนโนสสวยโอ้เดนโนสสวยมากหนึ่งสองสามอาจจะผมต้องได้แล้วเพราะผมเหลือสองโอ้โหนี่อะไรอ่ะมาแล้วโอ้โหไอคิว21เฮ้ยแต่โหคนนี้เท่เหมือนกันนะ1 2 3เย้โอ้เอ้ยโทริโกเอ้ยโทริโกเฮ้ยบอลน้องเติร์นโซนที่3ใบได้จำได้นี่ที่เบสอ่ะท่านผู้ชมครับทั้งกล่องเหลือ2ซองวันพีชเรายังไม่ได้เลยเบสเบสจะข้างเหมือนไอ้กบช็อกโกแลตพรุ่งนี้ไปซื้อมาอีก30กล่องเบสต้องได้เชื่อไหมเบสต้องได้วันพีชใช่ที่หนูไล่คาถาก่อนโอมตาจัดตาแจต้องได้ตาจัดตาแจคือเทปเก่าคาถาเก่าคาถาเดิมอ๋อเหรอคาถาเดิมเออท่านพี่ไล่คาถาบ้างโอ้โหคิดมุกไม่ทันเปิดทีละอันโหตอนนี้พี่โจกับเบสยังไม่ได้ต่อไปครับเรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยอืมนี่ผมเลือกให้
เอ็มซีโร่พี่โจ้พี่โจ้ไปดวงไม่ดีเลยอ่ะอันสุดท้ายแล้วนะอ่ะ1 2 3แล้วมันเป็นใบสุดท้ายของซองสุดท้ายในรังสุดท้ายโอ้โหคนเลี้ยงอ่ะตั้งใจให้ใจวายอ่ะเมื่อกี้ฉันจะถามเลยวะผมจะจัดแล้วเจ๊ที่สำคัญเป็นการ์ดฟอยด้วยเอออ่ะปกติคือถ้าเป็นวันพีชเขาจะไม่การ์ดฟอยก็ได้เหรอก็ได้ก็เหมือนเรื่องอื่นๆแหละแหละไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าเลดมันเป็นยังไงนี่ดูข้างหลังดีกว่าโอ้นี่ไงที่อยู่บนเกาะเงื้อเนี่ยมีเจ้าหญิงที่เราที่อยู่ข้างหลังด้วยอ๋อวันนี้มันยืนเรียงกันในกลุ่มหมวกฟางใช่ป่ะการถ่ายเทปนี้คือแฮปปี้แล้วเป็นแล้วจบแล้วเมื่อกี้คือเกือบเปิดอีเวย์ก็ท่านผู้ชมครับสรุปแล้วของสรุปแล้วนะครับคือ1ลังเนี่ยมีวันพีชแค่อันเดียวฮันเตอร์ก็อันเดียวที่ดังๆนะใช่แล้วเดี๋ยวเราจะมีอันอื่นที่แกะด้วยต่อมาครับอันนี้มันคือซองที่เขาแจกให้หลังจากเราเดินชมเอ็กซิบิชันจบแล้วอันนี้ก็เป็นของที่ระลึกที่เขาแถมให้ก็เป็นกาชาเปิดมาข้างในก็จะมีการ์ดที่เกี่ยวกับจามนี่แหละเปิดเลยเปิดอันนี้เป็นตั๋วเข้างานครับใช่แต่นี่คือเป็นปกหนังสือการ์ตูนครับผมใช่อ๋อด้านหลังไม่มีอะไรนะเฮ้ยวันพีชโอ้อันนี้เป็นว่าหายากเหมือนกันนะเนี่ยให้วันพีชมาก็อันเนี้ยพี่เบสแกะได้ใช่ป่ะแล้วมีคนญี่ปุ่นมาขอแลกอ่ะเอาซองที่ยังไม่แกะ3ซองมาแลกเพราะว่าอันเนี้ยคือ1คนน่ะได้แค่1ซองแล้วคือไม่มีขายไงเท่ากับใบละ600กว่าบาทต่อมาครับอันนี้มันเป็นแผ่นรองแก้วครับคือจะมีเรื่องวันพีชครับและนี่เป็นโบคุครับไมโลอะคาเดเมียครับ1 2 3ป๊ะเอ้พี่ป๊อปเท่ๆๆไม่กล้ารองแก้วเลยอ่ะใครเขาจะใครเขาจะไปลองแก้วกันต้องใส่กล่องด้วยโอ้ยดังต่อไปโอ้กับเก็บโฟเลียตึงอุ้ยตบหนิมเฮ้ยต้องเอสเปิดตัวในเกาะอาราบัสต้าเออใช่ใช่ช่วงนี้อย่างมันอะตอนเนี้ยตึงอีกอันนึงอันสุดท้ายแต่แน่นามิต่อมาครับผมเป็นเรื่อง My Hero Academia โอ้ยห้อง A ทั้งทีมห้อง A เลยห้อง A มาเลยต่อมาครับโอ้ยโหรุ่นพี่รุ่นพี่พี่ครับผมโอ้ยไลน์บอสโอ้ยนี่เจนะครับของก้อนสุดท้ายโอ้ยโรโดกิโอเคได้ลูวิเลียนถือว่าเกินความคาดหมายเหรอแม่น่าจะมีออมไม้สักใบได้เราได้ห้องเอทุกตัวเลยนะพี่จะได้อะไม่ล้มนะอยากเห็นอีเลเซอร์เฮดอ่ะเอออีเลเซอร์เฮดก็เท่ขอโทษนะท่านผู้ชมที่ไม่มีแจกเพราะว่าเราอยากได้ทุกอันวันนี้ถือว่าเก็บเล็กเก็บน้อยมาฝากสำหรับวันนี้นะครับไปนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับหนึ่งสองสามอะไรเราก็จะส่งต่อให้คนอื่นต้องพูดดิหลอน